don't gotta go. There's still people coming. สวัสดีครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปชีวิตประจำวันในวันที่5แล้วนะครับก็ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ติดตามกันนะครับก็ชีวิตประจำวันสร้างกล้ามก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผมนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมทำอะไรบ้างในวันหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณ 20:20 แล้วตอนนี้ก็เมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะผมก็ดื่มวิตามินไปกล่องนึงนะครับก็เดี๋ยวตอน 14:00 นะครับก็จะมีพี่จากนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับมาสัมภาษณ์นะครับก็เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละครับก็จะวางแผนจะออกเมื่อไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งเพื่อนๆทราบอีกทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะผมก็ว่าจะหาอะไรทานแล้วก็เล่นฟิตเนสนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามมานะครับว่าผมใช้ชีวิตยังไงบ้างนะครับวันนี้ไปครับประมาณ5โมงกว่าแล้วนะครับก็พี่จากนิตยสารสุดสัปดาห์เขาก็กลับไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้ฟิตเนสแล้วเมื่อกี้ผมดื่มนมไปแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็ขนมปังไปแผ่นหนึ่งครับมายืนเพื่อให้ผมเล่นกล้ามแขนไปแล้วนะครับก็ผมมีทิปเล็กน้อยนะครับจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับสำหรับกล้ามแขนเนี่ยก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมีแขนที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่ามัวแต่เล่นไบเซปอย่างเดียวนะครับผมอยากให้คุณหันมาเล่นทริเซปด้วยนะครับเพราะว่าทริเซปเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับในกล้ามแขนคุณนะครับกล้ามแขนคุณจะประกอบด้วยไบเซปกับทริเซปใช่ไหมครับทริเซปเนี่ยจะใหญ่กว่าไบเซปนะครับก็ผมก็อยากให้คุณหันมาเล่นทริเซปด้วยนะครับคืออย่าไปเล่นแต่ไบเซปอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังเล่นไบเซปอยู่นะครับแต่ว่าก็ควรมาเน้นทริเซปด้วยนะครับทิปนะครับทิปสำหรับการทำแบบธุรกิจอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามีน้องๆบางคนนะครับถามเข้ามาว่าผมอยากจะแบบเริ่มทำธุรกิจเนี่ยให้ประสบความสำเร็จทำยังไงนะครับผมก็ไม่ได้พูดผมก็ไม่ได้บอกว่าผมแบบประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมมาถึงจุดหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าถ้าย้อนไปแบบประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะผมก็ตั้งเป้าเลยนะครับว่าผมอยากจะเป็นพิซซ่าเทรนเนอร์ที่แบบช่วยเหลือคนให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้มากที่สุดผมอยากจะมีฟิตเนสเป็นของตัวเองแล้วคือแบบตอนนี้ผมก็ได้ทำเป้าหมายตรงนั้นสำเร็จแล้วนะครับผมก็อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังครับว่าผมทำยังไงนะครับคือก่อนอื่นนะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเองอยากทำอะไรของตัวเองเนี่ยอย่างแรกคุณต้องรักในสิ่งนั้นก่อนนะครับเพราะถ้าคุณไม่รักมันเนี่ยคุณจะไม่อยากทำมาทุกวันนะครับแล้วก็ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับแล้วอย่างที่สองเลยผมไม่อยากให้คุณรอนะครับคือถ้าคุณอยากทำอะไรแล้วเนี่ยคุณก็ลงมือทำเลยนะครับหาข้อมูลแล้วก็ลงมือทำมันเลยนะครับคือแบบมันจะไม่มี
วลาที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณนะครับที่แบบตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมที่จะทำแล้วอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเวลานั้นนะครับคือยิ่งคุณรอนานเท่าไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งรู้งานรู้การช้าขึ้นเท่านั้นนะครับคุณจะประสบความสำเร็จช้าขึ้นเท่านั้นนะครับคือจะทำอะไรเนี่ยหาข้อมูลแล้วก็ลงมือทำครับผิดถูกไว้ว่ากันอีกทีนะครับเพราะถึงคุณทำผิดเนี่ยคุณก็ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นนะครับแล้วก็พอครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะไม่ทำผิดเดิมอีกนะครับอย่างผมก็เหมือนกันนะครับผมเริ่มทำมาสเตอร์เทรนเนอร์มาผมเปิดฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็มีข้อผิดพลาดนะครับคือแบบเหมือนแบบอุปกรณ์วางตรงนี้มันไม่ดีนี่หว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ย้ายมาอีกที่นึงอะไรประมาณนี้นะครับคือมันจะมีปัญหามาให้เราแก้อยู่ตลอดนะครับคือมันไม่มีใครแบบทำอะไรได้แบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอเรารู้ข้อผิดพลาดแล้วคราวนี้เราก็มาเปลี่ยนมันมาปรับปรุงมันใช่ป่ะครับคือยังไงก็ตามเนี่ยผมก็อยากให้คุณลงมือทำไปก่อนถ้าแบบคุณมัวรออยู่เนี่ยถ้าแบบในเชิงธุรกิจนะครับคู่แข่งคุณเขาก็คงพัฒนาไปไหนต่อไหนแล้วโดยที่คุณยังแบบรอที่จะสร้างของตัวเองอยู่นะครับคือผมก็อยากให้คุณทำมันไปเลยครับแล้วก็ค่อยมาไล่เก็บเอานะครับว่าตรงไหนควรปรับปรุงคนไหนควรแก้ไขนะครับแล้วก็มาถึงในสิ่งที่3ครับในสิ่งที่3เนี่ยมันผมพูดอยู่ตลอดนะครับว่าอย่าไปฟังนะครับอย่าไปฟังว่าใครจะพูดอะไรนะครับต้องเชื่อนะครับเชื่อว่าคุณทำได้นะครับคือเนี่ยอย่างผมเปิดฟิตเนสเนี่ยนะครับหลายคนนะครับพูดว่าว่ามันจะยากไปหรือเปล่านะครับมันจะใหญ่เกินไปไหมนะครับมันจะใหญ่เกินตัวไปไหมนะครับแต่ผมไม่สนนะครับผมเชื่อผมทำได้แล้วก็ตอนนี้ผมก็กำลังพิสูจน์ให้คนเหล่านั้นเห็นอยู่นะครับว่าผมทำได้จริงๆนะโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับถ้าใครอยากมาเป็นฟิตเนสนะครับก็มาได้เลยนะครับอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์41นะครับก็มาเล่นด้วยกันนะครับผมก็แนะนำให้ได้ทุกอย่างครับแล้วก็นิตยสารนะครับสุดสัปดาห์จะแบบเหมือนแบบพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใจของผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้นะครับก็จะออกเดือนมิถุนายนวันที่16นะครับโอเคครับมันก็เป็นอย่างคลิปหน้าครับไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไปไม่มีคำว่าทำไม